ี้ก็คือขบวนรถไฟที่เราใช้เดินทางนะครับไปเมืองคาซานนะครับเราจะใช้เวลาบนนี้ประมาณ10ชั่วโมงจนตายละชอร์ตวาซิมิอียาเลชูทูดาเกเตปรินิมายูมีเอตันนาตายละชอร์ตวาซิมิอียาเลชูทูดาเกเตปรินิมายูขึ้นรถไฟแล้วนะครับก็มาจอดรอที่ชานชาลารถไฟของเขาดูดีเนาะใหม่ดูแข็งแรงตื่นเต้นเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องใช้ชีวิตในเนี้ย60กว่าชั่วโมงรวมไปกับแล้วเนี่ยก็รวมๆ3วันนะฮะเครนโฮสเทลเงินต้อนรับอยู่นะครับน่ารักเชียวนี่ก็คือขบวนรถไฟที่เราใช้เดินทางนะครับไปเมืองคาซานนะครับที่นี่ไปชมฟุตบอลที่คู่นี้นะครับก็คาซานนี่อยู่ทางตะวันออกของมอสโกนะครับเราจะใช้เวลาบนนี้ประมาณ10ชั่วโมงนะครับที่จะไปถึงเป้าหมายปลายทางถึงปุ๊บก็ดูบอลปั๊บเลยนะครับครับผมอยู่โบกี้นี้6นะครับรถไฟดูใหม่มากเลยอ่ะดูแบบไว้วางใจได้ว่าเราจะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับโดบริจิHello. ตรวจเข้มเหมือนกันนะครับจะเห็นโลโก้ที่ไหล่เขานี่คือโลโก้ของรถไฟนะเสร็จปุ๊บเขาก็จะเช็ครายชื่อเหรออ๋อเช็ครายชื่อว่าอยู่ในคนนี้ไหมโฟกี้ยาเนี่ยแม่เฟน Thank you Spasiba ทันแทนเข้ามาแล้วฮะขอแนะนำท่านผู้นำนะครับของชาวรัสเซียวลาดิเมียร์ปูเตียงตำรวจมาล้อเนี่ยมันล้อผู้นำคุณเหรอมารู้จักรถไฟของรัสเซียกันต่อนะครับใช้เวลาเดินทางนานแค่ไหนครับก็ประมาณ10ชั่วโมงนิดๆ10ชั่วโมงนิดๆไปถึงนู่นตอนตีห้าตีห้าตอนบ่ายสามบ่ายสามตอนตีห้าก็ค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บนั่งรถเมล์ไปที่โฮสเทลที่เราจองไว้ใช่ก็รถเมล์ฟรีฮะเอาละวันนั้นเราเป็นมีฟุตบอลแฟนไอดีมีฟุตบอลใช้บัตรเบ่งนี่บัตรเบ่งบนรถไฟนี่อาหารการกินมีเสิร์ฟไหมหรือเราต้องซื้อกินเองก็ถ้าชั้น2ขึ้นไปถึงมีเสิร์ฟโอเคชนชั้นล่างอย่างเราเราซื้อถูกสุดแล้วก็คืออยากกินอะไรก็เดินทะลุไป1ตู้เสบียง1ตู้ขบวนจะไปอย่างตู้เสบียงอาหารอร่อยไหมมีหลากหลายอร่อยมีทั้งอร่อยไม่อร่อยแล้วแต่ดวงอาบน้ำอาบท่าเป็นไงครับถามดูเพราะว่าบางขบวนเนี่ยเขาจะมีเป็นตู้อาบน้ำครับก็คือเป็นตู้ตลาดเขาเลยอ๋อเดินไปก็มีค่าใช้จ่ายเอาล่ะโอเคแต่ดูมาตรฐานก็ดีนะดูรถใหม่สะอาดแข็งแรงไม่เก่าเป็นตู้ขบวนใหม่ตู้ใหม่ด้วยครับผมไว้สำหรับโชว์แฟนบอลเอาล่ะอ๋อนี่เขาเตรียมเครื่องใหม่มาเลยแสดงว่าทั่วไปอาจจะไม่ได้เจอดีอันนี้เท่านี้แล้วก็ขบวนนี้เป็นขบวนนี่ด้วยก็คือขบวนบูราวเรียกว่าขบวนซิกเนเจอร์อ๋อเป็นรถซิกเนเจอร์มันจะมีรถแบบที่แย่กว่านี้ไม่ใช่รถซิกเนเจอร์ราคาถูกกว่านี้แต่ว่าคุณภาพก็แย่กว่านี้เหรอมาตรฐานที่โอเคพอรับได้แล้วก็พาเราไปถึงเนาะไม่มีที่ที่เป็นโอเพนแอร์นะครับไม่มีส่วนเปิดแบบรถไฟบ้านเรานี่เป
ลาระหว่างโบกี้ก็จะมีช่องว่างใช่ไหมครับอันนี้ก็ปีก็จะปิดหมดเลยนะฮะพยายามจะถามว่าเป็นเฟิร์สคลาสหรือเปล่านะครับแต่ไม่รู้ลักษณะห้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะไม่ได้แออัดเหมือนที่ผมอยู่นะครับก็จะที่มีแบบว่าบล็อกหนึ่งมี6เตียงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องไปให้แอบดูแล้วกันแอบดูเบาๆนะก็จะเป็นประตูปิดเห็นไหมเป็นประตูปิดจากห้องเลยนะครับเมื่อกี้เห็นกันหรือเปล่าข้างในก็จะเป็นห้องนะครับห้องส่วนตัวข้างนอกแค่2คนนะครับไปดูนี่จะมีถ้าจะเข้าไปก็ต้องมีคีย์การ์ดนะครับของแต่ละคนนะคีย์การ์ดตัวอัตโนมัติเห็นผมไหมโอเคอ่ะในโซนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับก็จะเข้าสู่พื้นที่ชนชั้นล่างของผมแล้วนะครับชั้น3นะฮะก็จะเนี่ยเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นชุมชนแออัดนะครับฟาบเป็ดเปี้ยงล็อกประตูพวกขนาดก็กำลังพอเหมาะนะครับใหญ่กว่ารถไฟชั้น3บ้านเรานิดนึงนะครับแต่ก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะเข้ามาก็จะมีอ่างล้างหน้านะครับชักโครกขออภัยนะครับถ้าภาพดูไม่ค่อยสวยงามเดี๋ยวปิดก่อนแป๊บชักโครกนะครับกระดาษทิชชู่ที่รองนั่งกระดาษรองนั่งกระดาษทิชชู่ผืนใหญ่ตะขอมือจับแค่นี้นะฮะป้ายเตือนต่างๆซึ่งก็อ่านไม่ออกครับอย่าถามถึงห้องอาบน้ำนะครับไม่มีถ้ามีก็ต้องแบบต้องจ่ายตังค์มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขบวนนี้จะมีด้วยหรือเปล่านะครับเราไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องอาบน้ำนะครับ10ชั่วโมงนี้ก็ทำความสะอาดกันไปตามยถากรรมโอเคเดี๋ยวขอทำธุระก่อนเอาละครับลำดับต่อไปอาเจ็บคอแล้วเพิ่งไปล้างหน้ามาลำดับต่อไปนะครับจะพาไปดูห้องที่สำคัญมากโซนของผมเนี่ยไม่มีบริการอาหารนะครับเพราะว่าราคาสูงก็จะต้องมากินที่ห้องเสบียงนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันว่าห้องเสบียงเป็นยังไงนะครับเป็นรีสอร์ทนี้จะเป็นบาร์บาร์มีขนมขนมเลยเครื่องดื่มมาขนมปังที่นั่งข้างในเต็มนะครับก็เหมือนรถไฟเพิ่งออกนะครับคนก็เริ่มมาหาของกินกันนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคนจะได้เข้าไปนั่งลมหล่อเลย